เช่นเดียวกับการลงทุนที่วันนี้ผันผวนมากเลยนะคะเริ่มจากตลาดหุ้นกันก่อนขึ้นมาได้ในกรอบจำกัดช่วงเช้าก็ขานรับกับที่หลายประเทศทยอยเปิดการท่องเที่ยวนะคะแล้วอาจจะมีการคลายล็อกดาวน์เฟส3ในประเทศไทยแต่ในช่วงก่อนเที่ยงเองค่ะก็หักหัวลงมาอยู่ในแดนลบแล้วติดลบไป 7.37 จุดอยู่ที่ 1,328.72 จุดมูลค่าการซื้อขายเยอะนะคะวันนี้ 40,000 ล้านบาทแล้วค่ะถัดมาดูค่าเงินบาทกันวันนี้ค่ะ31.88 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐทรงตัวจากเมื่อวานนี้แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าตอนนี้ตลาดทั่วโลกเลยค่ะรอความชัดเจนการพัฒนาวัคซีนอยู่ค่ะและราคาทองคำเช้านี้หนักนะคะลงมา3รอบเลยล่าสุดลงไปถึง250บาททองคำแท่งขาย 25,800 บาทแล้วและทองรูปพรรณอยู่ 26,300 บาทต่อบาททองคำค่ะ